เอาเต็มแม็กเลยละกันอ่ะเต็มแม็กไปเลยอยากรู้ว่าจะยังไงโดยส่วนตัวเราคิดว่าแบบสูงอ่ะค่อนข้างสวยเลยนะคือภาพสวยมากนะแต่ว่ามันก็จะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ชิงดื้อหนูฉันนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ iPhone 15 series นั่นเองนะ EP นี้เป็น EP ที่10แล้วใช่ไหมทุกคนใช่ไหมขอสืบแบบใช่ EP ที่10ซึ่ง EP นี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะทุกคนเย้อาจจะเป็น EP ที่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่มาพูดถึงกันว่าเล่นเกมเป็นยังไงลื่นไหมสบายไหมภาพเอ่ยเป็นยังไงความลื่นไหลเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ติดเกมมากๆแล้วก็เล่นเกมมากๆเราอ่ะเป็นคนที่เล่นเกมคอมซะส่วนใหญ่เกมมือถือเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นและเกมมือถือที่เราเล่นส่วนใหญ่เราจะเล่นเกมมือถือที่สเปคมันไม่ได้สูงมากสเปคมันจะมีความแบบโทรศัพท์ไม่ต้อง15โปรมันก็สามารถเล่นได้แต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้เรากลับมาติด ROV นะทุกคนเรากลับมาติด ROV แล้วเราก็เล่น ROV ทุกวันเลยเพราะว่าเรามันจะมีเควสประจำวันอะเนาะที่เราต้องทำเพื่อเก็บสะสมแบบไอเทมนู่นนี่นั่นเอาไปแลกอะไรเงี้ยก็เลยเล่นทุกวันก็เลยติดทุกวันนะทุกคนกลายเป็นอย่างนั้นไปเนาะซึ่งเราอะก็จะมาเทสเกม ROV ให้ทุกคนดูกันเพราะคิดว่าเป็นเกมที่หลายๆคนก็น่าจะเล่นเกมที่เหมือนแบบแมสระดับหนึ่งก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือเราไม่ได้มาเล่นแบบเอาเก่งเอาจริงเอาจังหรืออะไรขนาดนั้นนะคือเราเล่นเอาจอยๆอันนี้ก็อยากมาบอกกันก่อนถ้าใครดูแล้วแบบทำไมพี่ไม่เข้าอย่างนั้นทำไมพี่ไม่สกิลนั้นทำไมพี่ฉันมารีวิวเรื่องของภาพเรื่องของความเลื่อนไหลไม่ได้มาพูดถึงว่าเล่นเก่งหรือไม่เก่งแก้ตัวไปก่อนเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะทุกคนก็เล่นแบบถูๆถ่ายไปได้เรานะฮะก็จะให้ดูด้วยว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยเราปรับสเปคอย่างไรนะครับแล้วปกติใช้สเปคอะไรถ้าปรับสูงสุดเนี่ยมันจะกระตุกไหมไหลลื่นไหมมีปัญหาอะไรไหมก็ทุกคนจะได้ดูตามวิดีโอที่เราจะให้ทุกคนดูกันเนาะซึ่งเราอ่ะเป็นการอัดแยกนะครับอัดแยกไปของหน้าจอโทรศัพท์เนาะเราก็จะอธิบายให้ฟังด้วยละกันว่าเรารู้สึกยังไงเผื่อแบบวิดีโอมันไม่ได้เห็นจริงๆเนาะว่าเฮ้ยรายละเอียดตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดนะรายละเอียดตรงนี้มันอย่างงู้นอย่างงี้ให้ทุกคนไปชมละกันว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่เราอยู่ที่ 90% นะอยากให้ทุกคนดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะปกติเราจะใช้เป็นการตั้งค่าแบบนี้นะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นสูงมากให้ทุกคนดูเอาเต็มแม็กเลยละกันอ่ะเต็มแม็กไปเลยอยากรู้ว่าจะยังไงถ้าแบบคุณภาพเป็นสูงขนาดนี้เนี่ยเราการเล่นเกมมันจะยังไหลลื่นอยู่ไหมนะครับเริ่มเล่นกันเลยอาจจะแบบไม่ได้พากหรืออะไรมากมายเนาะให้ดูภาพรวมนะครับแต่ก็อาจจะมีพูดแบบบรรยายนิดนึงว่าภาพคุณภาพภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอเล่นเป็นโหมดปกติแล้วกันจะได้ไม่เสียแรงนะครับเริ่มกันเลยก็มีกระตุกบ้างนะครับมีการกระตุกอยู่บ้างนี่แล้วกันกระตุกอยู่นะทุกคนแบบเหมือนต้องมีการแบบอะไรที่มันมีเอฟเฟกต์มากๆมีโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกระตุกบ้างเหมือนแบบต้องรอโหลดบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอโหลดแล้วก็สามารถแบบไหลลื่นได้ปกตินะลองอันนี้แล้วกันเพราะว่าเอฟเฟกต์ค่อนข้างแบบเวอร์เอฟเฟกต์นางค่อนข้างเวอร์จะมาดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงมีกระตุกอยู่บ้างนะจ๊ะทุกคนภาพถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะดูเอฟเฟกต์ที่เป็นแบบป่าดิป่าคือเป็นเส้นแบบสวยสวยมากบงใบหนึ่งถือว่าคุณภาพค่อนข้างสวยเลยนะแบบตัวละครอะไรอย่างเงี้ยภาพป่าเปิดอะไรอย่างงี้โอเคเลยแหละเฮ้ยเราโดนแย่งฟาร์มแล้วเนี่ยตอนสกิลก็ถือว่าโอเคเลยนะแบบมันไม่ได้มีความว่ากระตุกอะไรขนาดนั้นเหมือนถ้าว่าเปิดเกมช่วงแรกๆมันก็จะมีกระตุกบ้างเหมือนแบบขอโหลดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะเนี่ยค่อนข้างเร็วเลยการออกสกิลหรืออะไรก็แบบ
ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยตัวมินเนี่ยคือแบบชัดมากรายละเอียดชัดมากทุกคนเอาซี่ยังไงล่ะยังไงล่ะเอาซี่เฮ้ยมานาจะหมดเออชัดดาวเลยชัดดาวไปแย่งเขาตายไปแย่งคิวเขาอีกไปลาดเขาเฉยนี่ใจไม่ดีตอนนี้เครื่องก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะทุกคนก็อุ่นๆอยู่ผ่านไป9นาทีแล้วกับการแบบตีป้อมนะปกติทุกคนเล่นตาหนึ่งประมาณเท่าไหร่เขาเฉลี่ยประมาณแบบ15นาทีป่ะต่อเกมหนึ่งภาพถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะถ้าเปิดแบบสูงสุดถือว่าค่อนข้างสวยเลยแหละภาพในเกมนะไหลลื่นดีมีกระตุกแค่ช่วงแรกเฉยๆช่วงการออกสกิลหรืออะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างลื่นไม่ได้มีแบบติดขัดอะไรนะทุกคนโอเคแบตลดไป 1% ประมาณ10นาทีได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปรับเป็นปกตินะก็คือเราจะปรับเป็นสูงเป็นกลางเป็นนี้เอาประมาณตรงกลางเนาะแนะนำประมาณนี้นะครับทุกคนให้ดูความแตกต่างทุกคนจำภาพป่าไว้เดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันให้ทุกคนได้เห็นเล่นเมนเหมือนเดิมแล้วกันมีความแตกต่างไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนสกินให้ดูสกินอันนี้ก็คือแบบไหลลื่นตั้งแต่แรกไม่ต้องรอให้มันมีการโหลดเอาจริงๆถ้ามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะและคิดว่าการถ่ายวิดีโอแบบสกรีนช็อตเนี่ยคุณภาพมันก็น่าจะไม่ได้แบบทุกคนน่าจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะอันนี้มีความแบบกระตุกนิดนึงภาพมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ภาพตอนแบบสูงสุดคือมันดีมากอันนี้ป่าก็เห็นแบบโอเคอยู่นะป่าก็ยังถือว่าแบบไม่ได้น่าเกลียดอันนี้คือไม่กระตุกเลยนะอันนี้คือแบบไหลลื่นหัวจะแตกเอาดิเออทำไมรู้สึกมันไม่ค่อยสมูทเท่ากับมันไม่สมูทเท่ากับอันแรกอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นถ้าไม่สังเกตจริงเอาดิเออเกือบตายทุกคนได้เห็นความแตกต่างไหมว่ามันยังไงในส่วนตัวเราคิดว่าแบบสูงอ่ะค่อนข้างสวยเลยนะคือภาพสวยมากนะแต่ว่ามันก็จะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับแบตลดเนี่ยก็เล่นไป2เกมนะครับลดมาประมาณ 6% ได้เออเร็วอยู่นะแล้วก็เครื่องก็มีอุ่นๆนะยังไม่ได้ถึงร้อนมากเป็นฟิลอุ่นๆไปอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้เล่นในห้องแอร์นะทุกคนถ้าไปเล่นข้างนอกที่เป็นแบบที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยกลางแจ้งเนี่ยก็อาจจะร้อนยิ่งกว่านี้นะครับก็มาเล่นให้จอยๆให้ดูกันว่าแบบคุณภาพมันเป็นยังไงนะโดยส่วนตัวก็ถือว่าชอบแบบคุณภาพสูงนะแต่ว่าถ้าเล่นสูงแบบถ้าสูงเกินมันก็จะมีความแบบกระตุกบ้างอะไรบ้าง
นะถ้าเล่นนานๆไปมันอาจจะยิ่งกระตุกขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันแบบเพิ่งเริ่มเล่นนะเนาะแบตมันก็เลยยังมีความแบบไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้าหากว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆสักพักนึงแบตมันเริ่มร้อนแล้วมันเริ่มใช้แบตเยอะแล้วเนี่ยมันก็อาจจะกระตุกได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเห็นความแตกต่างกันบ้างไหมพูดตรงๆนะโดยส่วนตัวของเราเนี่ยการเล่นเกมก็สำหรับเราเล่นเอาจอยอะเราเล่นเอาแบบไม่ได้คุณภาพที่ต้องสูงขนาดนั้นนะทุกคนเป็นฟีลว่าอ่ะขอให้ได้เล่นนิดหน่อยละกันลื่นไหลก็ยังดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปรับค่าต่างๆของในเกมเนี่ยเราก็จะปรับเป็นปานกลางซะส่วนใหญ่เราไม่ได้ปรับไปสูงสุดเนาะใครที่อยากซื้อมาเล่นเกมเนี่ยถามว่าสนุกไหมเล่นได้ไหมจอยไหมโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเล่นเกมสนุกเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันค่อนข้างลื่นค่อนข้างสบายแต่เราอะเวลาเล่นอะเราจะชาร์จแบตไว้ตลอดเราจะไม่เล่นแบบไม่ชาร์จแบตนะทุกคนเพราะว่าจากที่ประสบการณ์เคยไปเล่นข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันร้อนจริงๆทุกคนมันร้อนแบบมันร้อนอะเราก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็แบตค่อนข้างลงเร็วสำหรับเรานะที่เราเล่นอะเราเล่นจนแบตมันแบบเหลือน้อยแล้วอะความหน่วงความกระตุกหรือความอะไรที่ทำให้แบบเกมมันไม่สมูทเนี่ยไม่ค่อยเจอนะทุกคนเราเคยเล่นจนมันแบต 20% เพราะว่าลืมชาร์จแต่มันก็ยังสามารถเล่นได้ไหลลื่นอยู่แบบไม่รู้ตัวเลยว่าแบตมันลงคือเราไม่รู้ตัวว่าเราอะลืมชาร์จแบตเราก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเหลืองมันแบบมันเหลืออีกนิดนึงแล้วมัน 20% แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งจะรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยแบตมันลงมาถึง 20% แล้วต้องชาร์จแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมมันไม่ได้ลดคุณภาพลงเลยความเสถียรของเกมของคุณภาพเกมมันคือเท่าเดิมเลยเขาก็คงที่เท่าเดิมไปใครที่อยากซื้อมาเล่นเกมเนี่ยก็ซื้อได้แต่ว่าโดยส่วนตัวนะมันก็ไม่ขนาดนั้นถ้าเราจะต้องซื้อเครื่องหนึ่งเกือบ 50,000 เพื่อที่จะมาเล่นเกมนึกออกนะคือมันก็อาจจะมีราคาที่ถูกกว่านี้แต่ถ้าหาว่าเรื่องของฟังก์ชันความเสถียรความใช้ได้นานอันนี้ก็ต้องยกให้เขาใครอยากได้เครื่องเดียวเนี่ยเราใช้ได้แบบ 3-4 ปีอ่ะก็แนะนำนะครับแต่ว่า 3-4 ปีก็ไม่ได้ว่าคุณภาพจะเท่านี้ตลอดนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็มีความเสื่อมลงได้ตามปกติของนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอ iPhone 15 Series เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย